ส่วนราชการในพระองค์เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปีเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นซึ่งพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ส่วนราชการในพระองค์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 8,761 ล้านบาทประกอบไปด้วยงบประมาณด้านบุคลากรในพระองค์และค่าใช้จ่ายอื่นๆอาทิค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคค่าวัสดุค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางขณะที่ส่วนราชการในพระองค์อันได้แก่สำนักงานองคมนตรีสำนักงานพระราชวังสำนักงาน904กองบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ซึ่งกำลังพลที่โอนมาจากทั้งฝ่ายตำรวจและกลาโหมเป็นการโอนตามพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมไปเป็นหน่วยของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์พุทธศักราช2562มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 14,275 อัตราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติปริยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้ากล่าวว่าหลายฝ่ายพยายามสร้างความสับสนในการชี้แจงงบประมาณในส่วนราชการในพระองค์เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประมาณในส่วนของเงินเดือนค่าจ้างซึ่งกำหนดไว้แน่นอนโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ส่วนโครงการจิตอาสาพระราชทานและกิจกรรมต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้นคำของบประมาณแผ่นดินของหน่วยราชการในพระองค์เนี่ยนะครับจริงๆหนาเป็นหลายร้อยหน้าเป็นแฟ้มใหญ่ๆแล้วก็ทำเปรียบเทียบกันย้อนหลังไป3ปีนะครับก็ส่งไปที่สำนักงบประมาณนะครับตามระเบียบปฏิบัติคือสำนักงบประมาณเนี่ยมีหน้าที่จะย่อสรุปย่อแล้วย่อยพอสรุปย่อแล้วย่อยเนี่ยนะครับจากร้อยกว่าหน้าเป็นร้อยๆหน้าเนี่ยก็เหลือ7หน้าแล้วก็พิมพ์ไปในเล่มที่เรียกว่าเล่มขาวคาดแดงนะครับเล่มขาวคาดแดงเนี่ยนะครับก็เป็นเล่มที่แจกกรรมธิการงบประมาณนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใส่รายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่เนื่องจากงบที่ขอไปเนี่ยนะครับเป็นค่าจ้างเงินเดือนไปร้อยละ95มีค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อีกนิดหน่อยการขึ้นเงินเดือนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการในขณะที่กระทรวงทบวงกรมอื่นอาจจะต้องแจงมากเพราะว่าของงบลงทุนสร้างตึกซื้อรถซื้อนู่นซื้อนี่นะครับแต่ว่าหน่วยราชการในพระองค์เนี่ยไม่ได้ขออะไรเลยนอกจากเงินเดือนค่าจ้างของข้าราชการในหน่วยราชการในพระองค์นะครับพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือประชาชนหรือว่าการพระราชทานรถพระราชทานตรวจโควิดกระทั่งงานจิตอาสาพระราชทาน904นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับงบประมาณแผ่นดินของหน่วยราชการในพระองค์เนี่ยเป็นเฉพาะค่าจ้างเงินเดือนของข้าราชการในพระองค์นะครับรวมทั้งหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ด้วยนะครับแต่เงินที่นำมาใช้ในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนซื้อหรือสร้างรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทานอะไรต่างๆทุกอย่างเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์หมดเลยครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินหรือภาษีประชาชนเลยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนนท์ศักดิ์วรวิทย์กล่าวด้วยว่าการใช้งบประมาณดังกล่าวมิได้ใช้เพื่อประโยชน์เพียงเฉพาะในส่วนราชการในพระองค์เท่านั้นแต่เป็นการใช้จ่ายในการติดตามผลดำเนินการโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศที่ส่งสืบสารรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพระองค์เดินทางไปตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและถวายรายงานให้ทรงทราบเป็นระยะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งยังพระราชทานคำแนะนำและแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้การทำงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆอำนวยประโยชน์แก่ราษฎรอย่างสูงสุดนพรุตกำทองรายงาน